วัสดีครับครับออเดอร์ครับผมไข่ตีแบบเนียนแบบแห้ง3ถุงครับไข่ลวกอย่างเดียวแบบแห้ง1ครับแยกไข่นะออเดอร์ทั้งหมดมี4ถุงใช่ไหมบ้าประมาณนี้ไข่คือกดนี่ไปเป็นล้านๆแล้วก็ถ้านักสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันก็เกินล้านกว่าแต่ก็ยังไม่หมดเพราะว่ามันก็เยอะอยู่นะพีคสุดเคยขายได้วันเท่าไหร่ถ้าพีคสุดเลยนะครับผมทั้งรอบเช้าแล้วรอบเย็นผสมรวมกันก็ตกวันละ 3,000 มันกำไรนะมันตกไม่ถึงพันด้วยซ้ำบางทีก็600 500 700อย่างเงี้ยที่เหลือมันกลายเป็นต้นทุนไปหมดเลยนะครับออเดอร์ที่สั่งครับหมูไข่ลวกและพริกไทย2ครับ60ครับขอบพระคุณครับคือเป็นตำนานของแม่กองเลยนะจะเรียกแบบนั้นก็ไม่เชิงซะทีเดียวเพราะว่าก็ไม่ถึงกับเปิดนานขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าก็พอมีคนรู้จักพอตัวอยู่เนาะก็แค่ประมาณ20ใช่จะมีคนนั้นเขาไปอีกแล้วผมเป็นรุ่นที่2ที่มาต่อยอดครับ25เขาเป็นแล้ว24 25เนี่ยน่าจะได้ราคาแล้วก็ใส่ไข่อย่าง25ทำไมยืนพื้นราคาอะไรขนาดนี้ช่วงนี้หมูขึ้นอะไรขึ้นทุกอย่างที่หมดแล้วผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราขายที่ไม่แพงมากนะลูกค้าก็ยังจะเหนียวแน่นต่อไปตราบใดที่เกิดว่าเราเกิดขายที่ราคาที่แตกต่างบางคนที่มีงบน้อยสำหรับเศรษฐกิจยุคนี้บางทีก็อาจจะต้องหันไปทางอื่นดังนั้นเราก็ขอเอากำไรน้อยเข้าไว้ก่อนนะครับไม่เป็นไรขอให้เราอยู่ได้แล้วลูกค้าอยู่ได้แต่มันก็ไม่รวยทีเดียวดิอย่างเงี้ยไม่เป็นไรครับผมมีความสุขชีวิตคือความสุขครับผมไม่ใช่ร่ำรวยนะครับขอให้เรามีความสุขค่อยๆไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีแสงสว่างในตัวของมันเองครับผมเชื่ออย่างนั้นผมเชื่ออย่างนั้นครับขอเวลาหน่อยแค่นั้นเองร้านโชคหมูสิงห์ของพี่นะครับผมพี่จะใช้หมูบดที่ใช้แบบว่าวันต่อวันนะครับผมไม่มีค้างสต็อกนะครับเป็นของสดใหม่ทุกวันเลยนะครับแล้วก็จะมีตับมีไส้อ่อนซึ่งตับเราก็จะหมักไว้นะครับเพื่อให้มันนิ่มแล้วก็ไส้อ่อนเคี่ยวเพื่อให้มันนุ่มนะครับผมส่วนที่ไหม้ไอ้ส่วนที่ขมเราก็จะตัดทิ้งออกหมดครับผมประเภทของไข่ก็จะมี2แบบด้วยกันคือเป็นไข่ลวกไข่ลวกที่ภาษารุ่นใหม่ก็จะเรียกว่าลาวาไข่ลาวาเนาะส่วนอีกแบบนึงก็จะเรียกว่าไข่ตีหรือเขาเรียกกันว่าไข่คนนั่นเองก็คือเป็นคนในหม้อให้สุกไปเลยนั่นเองนะครับเหมาะสำหรับลูกค้าที่ทานไข่สุกแบบสุกที่ว่าไม่ชอบไข่ดิบหรือไข่ลวกนะครับผมก็จะมีแบบนี้ให้ลูกค้าต้องการที่จะเป็นแบบลูกแต่ให้สุกก็สามารถบอกเราได้ให้เราทำให้ได้นะครับถ้าเกิดเราใส่ใจกับมันมากเท่าไหร่ผลตอบรับที่ได้ก็คือการบริการแล้วก็มาตรฐานรวมไปถึงความพึงพอใจของลูกค้าลูกค้าสามารถไว้ใจเราแล้วสามารถกลับมาซื้อเราได้มาอีกเรื่อยๆเหมือนกับเราทำให้ลูกค้าเนี่ยก็เหมือนเราก็ทำให้กับพ่อให้แม่ให้กับคนรู้จักเรากินอย่างเงี้ยครับผมแต่แบบแรกรสชาติเรื่องของความรสชาติก็คือเราปรุงดังนั้นเข้มข้นลูกค้าหลายท่านบอกว่าไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยถ้าเขาชอบสไตล์แบบนี้เขาบอกว่าไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยไม่ใช่โจ๊กที่เป็นแบบจืดๆแบบนี้นะครับผมก็จะเข้มข้นโจ๊กหมูออมสินนะครับผมขายอยู่2รอบด้วยกันครับผมรอบเช้าอยู่ที่ธนาคารออมสินด้านข้างนะครับผมสาขาเพชรสมุทรนะครับอยู่เยื้องกับตลาดล้มผูกแม่กองนะครับผมอีกสถานที่หนึ่งก็คือรอบเย็นจุดนี้นะครับผมอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดเพชรสมุทรวรวิหารนะครับอยู่ในลานจอดรถนะครับผมรอบเช้าจะเริ่มตั้งแต่6โมงครึ่งนะครับจนถึง9โมงเช้าครับส่วนรอบเย็นครับตั้งแต่4โมงครึ่งไปจนถึง2ทุ่มครับผมขายทุกวันไม่มีวันหยุดครับผมถ้าวันไหนหยุดจะบอกทาง Facebook ครับผม Facebook นะครับผมโชคหมูอมสินแม่กองครับผมขอบคุณมากครับงานนอกครับใครสนใจจ้างไปงานแต่งส่วนรับงานนอกตอนนี้ยังอย่าพึ่งเลยดีกว่าครับเพราะว่าทำกันอยู่2คนมันจะทำไม่ไหวนะครับผมดังนั้นก็ขออยู่พื้นที่กันบริเวณนี้ก่อนลูกค้าถ้าเกิดอยากมาอุดหนุนก็ให้แวะมาสักการะองค์หลวงพระบ้านแหลมแล้วก็แวะมาทานโจ๊กที่นี่ได้นะครับผมออเดอร์ที่สั่งครับ